โอเคเอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกม Ragnarok Mobile นะครับ Eternal Rev นะวันนี้ครับผมมาอยู่กันในคลิปของการ์ดวัวนะครับที่หลายๆคนนะฮะงุนงงนะครับแล้วก็เข้าใจผิดนะครับไม่เข้าใจคำอธิบายการทำงานของมันและหลายๆอย่างเกี่ยวกับการ์ดวัวนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแจกแจงและอธิบายนะครับการ์ดวัวตรงนี้เนี่ยโดยละเอียดนะครับรวมไปถึงนะครับผมความข้องใจนะเกี่ยวกับ Ignore Defense นะครับผมหรือว่าการโจมตีผ่านการป้องกันแล้วกันนะครับผมคำว่า Ignore Defense เนาะนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมอย่างแรกที่ผมจะให้ทุกท่านนะครับผมดูในคลิปนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมนะครับมีทางด้านของสกิลนะฮะก็คือสกิล Twin Blade นะครับผมเลเวล5นะครับแล้วก็ Double Attack เลเวล20เนาะนะครับส่วนไอเทมที่สวมใส่นะครับจะเป็นทางด้านของตัว1การ์ดวัว1 Novit Guard ซึ่งไม่มีผลประดับใส่คาโฮซึ่งไม่มีผลกับเจ้าหมีดำที่ผมกำลังจะตีนะครับ2ใบเลยนะฮะส่วนรูนนะครับผมดูเรื่องรูนกันต่อนะครับส่วนรูนเนี่ยผมจะเอารูน2ชิ้นนี้ออกนะครับผมเพื่อป้องกันการคาดเคลื่อนของดาเมจที่ผมกำลังจะเทสให้ดูนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าประเด็นกันคือผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยหยุดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ์ดวัวนะครับหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าจิตเข้าใจผิดว่าอะไรนะครับมาฟังผมในมุมมองของผมก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยใส่การ์ดวัวใส่อาวุธ2ใบและถ้าผมใส่การ์ดวัวใส่อาวุธ3ใบผมจะตีแรงขึ้นอีกถูกไหมเขาก็จะถามกันมาว่าเอ้ยโหนี่ขนาดว่าพี่ใส่การ์ดวัวแค่2ใบนะยังตีบอสเท่านี้นี่ถ้า3ใบจะตีแรงขึ้นอีกไหมเนี่ยหรือบางคนก็ถามว่าเห็นดาเมจเท่านี้พี่ใส่3วัวใส่3วัวป่ะครับผมก็เลยจะบอกว่าที่จริงเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับผมและทำไมมันถึงไม่จำเป็นมาดูกันครับความสามารถของการ์ดวัวก็คืออะไรนะครับผมความสามารถของการ์ดวัวนะครับเดี๋ยวเอาออกจากสมุดก่อนนะครับความสามารถของการ์ดวัวนะครับผมการฝากในคู่มืออย่างเดียวนะครับผมจะทำให้ค่า Ignore Depth เนี่ยของมอนสเตอร์เนี่ย 50% จะมีผลนะครับคือจะทำงานเนี่ยเมื่อในตัวละครของเราเนี่ยมีการโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่มากกว่า 50% ก็คือต้อง51ตั้งแต่51ขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะผ่านเงื่อนไขนี้ได้ยังไงนะครับผมอย่างแรกง่ายๆเอาแอสซาซินก่อนนะครับแอสซาซินเพียงแค่ใส่ดีเซิร์ตทวายไลท์หรือว่าแซนด์สตอมคุณจะได้ตีขนาดใหญ่แล้วนะครับผม 30% 30% รวมกับการ์ดวัวที่ใส่ในอาวุธอีก25จะเป็น55ดังนั้นคุณผ่านเงื่อนไขแล้วครับพอคุณผ่านเงื่อนไขแปลว่าคุณสามารถเอาการ์ดวัวฝากในสมุดเพื่อ Ignore Defense 50% ได้นะครับผมทีนี้นะครับมาดูกันนะว่าในตัวละครของผมเนี่ยมี Ignore Defense เท่าไหร่นะครับในตัวของผมมีโรซ่าบัสเลตบวก25นะครับผมทางด้านของ Ancient Crave บวกอีก15เป็น40แล้วนะครับผมทางด้านของ Tide Ignore Depth อีก5นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ45มีหมานะครับอีก5หน่วยนะครับผมก็จะเป็น50แล้วทีนี้นะครับผมการเพิ่ม Ignore Defense ง่ายๆนะครับของทางด้านเจ้า Assassin เนี่ยก็คือทางด้านสกิล Twin Blade นะครับผม Penetration เมื่อโจมตีปกติด้วยมีดเนี่ยมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ Defense ของศัตรูเนี่ยลดลง 50% ไอ้คำนี้เนี่ยมันคือ Ignore Defense ครับและหลายคนมีความสงสัยว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันคือค่าเจาะเกราะแบบไหนมันคือ Ignore Defense หรือมันคือ Penetration หรือมันคือโจมตีแรงขึ้น 50%ทีนี้เราจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมจะเลือกตีทางด้านของซิปเปอร์แบร์เนื่องจากว่าเจ้าซิปเปอร์แบร์เนี่ยมีทางด้านของดีเฟนส์ที่สูงมากๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับมันมีดีเฟนส์ถึง630นะครับทีนี้มาดูกันก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เอาการ์ดวัวใส่สมุดนะครับผมตีเจ้าซิปปี้แบร์เท่าไหร่นะครับ 4,000 นะครับ 4,001 นะครับ 4,001 ตอนนี้คือสถานะ Twin Blade Penetration ของสกิลเนี่ยยังไม่ทำงานนะครับ
แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะตีไปเรื่อยๆจนกว่าสถานะนี้เนี่ยทำงานนะครับมาดูกันดาเมจเท่าไหร่ครับ 6,499 นะครับผมหลังจากสถานะจอกเกราะนะครับผม Ignore Defense ของ Twin Blade Penetration เนี่ยทำงานเราก็จะตี6,499นะครับทีนี้เข้าสู่ประเด็นหลักของคลิปครับผมก็คือเจ้าการ์ดวัวนั่นเองคือเจ้าการ์ดวัวเนี่ยความสามารถมันก็คือ Ignore Defense 50ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือทำไมผมมักจะตอบเสมอว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่3วัวนะครับมันไม่จำเป็นเราตีแรงเหมือนกันมันไม่จำเป็นครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดวัวเนี่ยใส่สมุดเพื่อปลดล็อกการโจมตี Ignore Defense 50% นะครับแล้วมาดูดาเมจที่ได้กันนะฮะมันจะดาเมจเริ่มที่6,499นะครับผมและเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆนะผมจะปล่อยตีไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยแน่ใจว่า Twin Blade Penetration เนี่ยทำงานแล้วนะครับผมมันทำงานแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าการ์ดวัวของเราเนี่ยมันก็ทำงานแล้วดังนั้นเนี่ยในตัวเราเนี่ยเลยมีค่าจอกเกราะที่เกินนะครับผม50หน่วยขอโทษนะ100หน่วยนะครับมันเลยไม่มีผลครับไม่ว่าคุณจะใส่การ์ดวัวหรือไม่ใส่ก็ตามมันจะไม่มีผลเลยนะครับกับดาเมจที่คุณได้นะฮะถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมถอดจอกเกราะออก 25% ให้ท่านผู้ชมดูโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะโอเคมีดำเราอยู่ตรงนี้อ๋อบั๊กอีกผมละหงุดหงิดกับแมปนี้เนี่ยตอนนี้โอ้ตอนนี้เราตี6,499นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะถอดโลซ่าบัสเลตนะครับที่จะเกราะ Ignore Defense เนี่ย 25% ออกเพราะมันไม่ได้มีบวก Attack อื่นๆนะผมไม่ได้อัพขั้นแล้วออฟแมมมันก็ออฟไม่ได้เนาะนะครับดังนั้นมันจะไม่มีผลเลยตอนนี้เนี่ยค่าจะเกราะเราเนี่ยการ์ดวัวนะครับผม 50% ของสวมใส่ผม 50% Twin Blade Penetration จากสกิลอีก 50% มันจะกลายเป็น150ดังนั้นเดี๋ยวพอผมถอดโลซ่าบัสเลตออกดาเมจปลายสุดท้ายจะเท่าเดิมแต่มันจะมีดาเมจที่แกว่งเพราะว่าบางทีทวินเบทเพเนเทชันเนี่ยมันยังไม่ติดมาดูกันว่ามันจะเหมือนกับที่ผมบอกไหมนะครับผม 4,900 ครับแล้วดูครับดาเมจสุดท้ายครับเหมือนกับที่ผมบอกไหมครับ640ขอโทษนะ6,499แปลว่าอะไรครับผมแปลว่าเมื่อนะครับผมคุณเนี่ยจะล่าบอสเนี่ยสำหรับแอสซัสซินนะครับผมคร่าวๆเลยคุณไม่จำเป็นต้องใส่3วัวก็ได้นะครับคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใส่3วัวเพราะมันทำดาเมจได้เท่ากันถ้าหาก Ignore Defense ในตัวของคุณเนี่ยรวมแล้วมันเกิน100อยู่แล้วถ้ารวมกับสกิลอีก50มันเกิน100อยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องยัดวัวใส่สมุดก็ได้นะครับผมรวมถึงอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันนะครับคุณไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ว่าทำไมครับที่แอสซัสซินหลายๆคนยัดวัวใส่สมุดกันมาฟังเหตุผลกันครับเนื่องจากว่ากรณีแรกเขาจะไม่ใส่ของเจาะเกราะในตัวเขาอาจจะถอดโลซ่าบัสเลตออกเพื่อไปใส่อีวิลเบรเซอร์พอถอดโลซ่าบัสเลตออกค่าเจาะเกราะมันจะได้ยากขึ้นถูกไหมต้องไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ครบร้อยนะครับหรือว่าเขาอาจจะแบบถอดชิ้นอื่นอีกทั้งตัวมันอาจจะไม่ครบร้อยก็เลยต้องยัดวัวใส่สมุดเพื่อเอาจอกเกราะ 50% มาเพื่อให้มันครบร้อยง่ายขึ้นนะครับเพื่อพอรวมกับทางด้านของ Twin Blade Penetration เนี่ยมันจะครบร้อยได้ง่ายขึ้นและอีกเหตุผลหนึ่งอันนี้คือสำคัญเลยนะครับผม Assassin ที่ของสุดจริงๆแล้วเขาจะไม่เดินตีเบิร์นแล้วครับเขาจะ Sonic Bow อย่างเดียวพอ Sonic Bow อย่างเดียวเนี่ยการที่สกิล Twin Blade เนี่ยจะได้ทำงานเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็คือจังหวะล่าบอสกันชุลมุนวุ่นวายเนี่ยเดินไปอัศนิโบรัวๆอย่างเดียวเนี่ยไม่มีจังหวะให้ตีเบิ้ลนะครับหรืออาจจะมีจังหวะสั้นๆแล้วถ้าทวินเบดไม่ทำงานดาเมจคุณอาจจะหายไปเยอะเลยดังนั้นการใส่การ์ดวัว3ใบเพื่อการยืนยันว่าคุณเนี่ยจะเจาะเกราะ 100% ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการติดสถานะจากทวินเบดเพเนเทชันก็ได้นะครับผม
นิกเป็นการเอาชัวร์นะฮะดังนั้นมันเป็นเหตุผลว่าทำไมแอสซินที่ของสุดๆหลายๆคนเนี่ยถึงใส่การ์ด3วัวกันนะครับเขาไม่ได้เอาดาเมจที่แรงขึ้นแต่เขาเอาดาเมจที่เสถียรขึ้นนะครับผมไม่แกว่งไม่ต้องรอทวินเบสติดทำงานนะครับสามารถเดินไปโซนิกโบอัดบอสรัวๆได้เลยนี่เป็นเหตุผลครับผมดังนั้นนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับการ์ดวัวที่เพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดว่าพี่เนี่ยโอ้โหใส่การ์ดวัว2ใบในอาวุธแรงขนาดนี้แล้วใส่3ใบจะแรงขึ้นอีกไหมเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ผมพูดมาทั้งหมดมันไม่ช่วยคุณครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูคลิปนี้แล้วก็เลิกเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ์ดวัวกันนะครับผมมันจะได้ประหยัดตังค์คุณขึ้นได้เยอะเลยเนาะ 10M แน่นะครับไม่น้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าผมมีแฟนเพจนะครับกับทันเทแลนใน Facebook นะครับก็พยายามตอบอยู่เรื่อยๆนะใครที่ต้องการถามอะไรก็สามารถไปถามผมหลังไมค์ได้ที่ตรงนั้นนะสามารถไปกดไลค์แฟนเพจผมได้ด้วยนะครับที่กับตาเทเลนใน Facebook นะฮะคือถ้าไม่กดไลค์ติดตามเนี่ยรู้สึกว่ามันจะส่งเมสเสจไม่ได้มั้งนะครับก็นิดนึงนะฮะกดไลค์ผมหน่อยนะฮะจะถามผมแล้วแบบยังไม่กดติดตามผมเลยผมก็รู้สึกเศร้าใจนิดนึงนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยย้ายไปเล่นไม่เชิงว่าย้ายขอโทษนะผมเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ Global ด้วยนั้นคลิปที่ออกมาก็จะมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ Global และเซิร์ฟเวอร์4นะแต่ว่าผมไม่ได้ทิ้ง Assassin ในเซิร์ฟเวอร์4ผมจะเล่นจริงจังนะครับคำว่าจริงจังเลยนะทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ก็รอติดตามคลิปของผมที่จะออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ